กลับมาชมข่าวนะครับผู้บัญชาการทหารบกชี้นายเนวินชิดชอบเข้าใจทหารแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องขอขมาตามที่นายเนวินชิดชอบส.ส.บุรีรัมย์พรรคชาติไทยจะขอขมาผู้บัญชาการทหารบกกรณีพูดพาดพิงทหารพลานป่าบ้านระเบิดของนายเนวินนั้นพลเอกวิมลวงศ์วานิชผู้บัญชาการทหารบกกล่าวว่าเมื่อนายเนวินทราบข้อเท็จจริงแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมาขอโทษหรือขอขมาใดๆไม่มีอะไรผมเพียงแต่ว่าบอกความจริงว่าทหารพลานไม่ได้ทําแล้วก็ฐานพลานนั้นนะก็เป็นหน่วยงานที่ใหญ่หน่วยหนึ่งที่ทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองเพื่อความสุขของประชาชนเหมือนกันไม่อยากให้เขาเสียกำลังใจผมว่าเมื่อเข้าใจกันแล้วก็ไม่มีปัญหาก่อนหน้านี้ที่บ้านจอมพลประภาสจารุเสถียรพลเอกวิมลวงศ์วานิชผู้บัญชาการทหารบกได้นำนายทหารชั้นผู้ใหญ่เข้าอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของจอมพลประภาสจารุเสถียรซึ่งจอมพลประภาสได้กล่าวว่าตนรู้สึกยินดีที่เกียรติของทหารได้กลับคืนมาอย่างช้าๆและมั่นคงภายใต้การนำของพลเอกวิมลวงศ์วานิชซึ่งได้นำทหารไปสู่ความศรัทธาของประชาชนอีกครั้งหนึ่งและเชื่อว่าอีกไม่นานประชาชนจะให้ความนับถือและไว้วางใจทหารเหมือนเช่นเดิมตอนนี้พักกันสักครู่ครับชมข่าวกันต่อไปนะครับสถานการณ์การสู้รบระหว่างกองกำลังเขมรแดงและกองกำลังกัมพูชานะครับยังคงเป็นปกติแต่จะไม่มีผลกระทบตามแนวชายแดนไทยแต่ประการใดที่สำนักงานสารนิเทศกองบัญชาการทหารสูงสุดได้จัดแถลงข่าวสถานการณ์ชายแดนรอบๆประเทศขึ้นในการนี้พันเอกวรนันท์นามวังผู้แทนจากกองกำลังสุรนารีได้กล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนกัมพูชาว่ายังคงมีการสู้รบระหว่างเขมรแดงและกัมพูชาในบริเวณชายแดนด้านจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกษและจังหวัดสุรินทร์โดยกองกำลังเขมรแดงได้เข้าโจมตีที่ตั้งทางทหารของกัมพูชาและมีการใช้อาวุธยิงตอบโต้กันบริเวณจังหวัดเสียมราชซึ่งมีผลให้ราษฎรกัมพูชาจำนวน36คนหลบหนีเข้ามาในเขตไทยพร้อมทั้งมีกระสุนปืนตกเข้ามารวม4นัดอย่างไรก็ตามการสู้รบดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อแนวชายแดนไทยเท่าใดนักและคาดว่าจะมีการเปิดการเจรจาโต๊ะกลมระหว่างพรรคการเมืองต่างๆของเขมรแดงและกัมพูชาในเร็วๆนี้สถานการณ์ของโรคเอดส์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะนี้ได้กระจายไปสู่กลุ่มเกษตรกรแล้วนะครับทางนี้จากการเปิดเผยของนายแพทย์สวัยเมืองไทยสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษซึ่งระบุว่าสถานการณ์ของโรคเอดส์ในจังหวัดศรีสะเกษได้กระจายไปสู่กลุ่มต่างๆมากขึ้นโดยตรวจพบผู้ป่วยโรคเอดส์เต็มขั้น22รายผู้มีอาการสัมพันธ์กับเอดส์อีก16รายกลุ่มที่เป็นโรคเอดส์มากที่สุดคือเกษตรกรรองลงมาก็คือผู้ใช้แรงงานซึ่งส่วนใหญ่อพยพไปใช้แรงงานในส่วนกลางและกลับเข้ามาในฤดูทำนาซึ่งคงจะต้องร่วมกันรณรงค์อย่างจริงจังต่อไปพบกับข่าวของเราครั้งต่อไป17 นาฬิกาครับ